สวัสดีค่ะชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยที่14นะคะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะความเป็นมาแนวคิดและความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะมีการพัฒนาหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเราที่เดิมเนี่ยเราจะเรียกว่า EIA นะคะ Environmental Impact Assessment นะหรือว่า EIA นะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนานะคะให้เป็นการพัฒนาที่จะต้องไปด้วยกันสอดคล้องกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในกระบวนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจนะคะก็มีการพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพกายภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการกำหนดให้กิจกรรมของรัฐที่อาจจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็มีการนำเสนอรายงานที่เรียกว่า Environmental Impact Statement นะคะหรือว่า EIS ที่จะอธิบายผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการนะคะจากสิ่งที่แต่เดิมเนี่ยมันไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีขึ้นเนี่ยนอกจากจะมีการผลกระทบมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะจะมีผลกระทบกับอะไรอื่นๆอีกบ้างนะคะโดยเฉพาะผลกระทบสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางบวกแล้วก็ผลประโยชน์ทางลบนะคะต่อผู้ประกอบการแล้วก็ต่อประชาชนโดยรวมนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะสร้างขึ้นเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ทางบวกขององค์กรหรือว่าของภาคเอกชนอย่างเดียวนะคะต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะรวมถึงจะต้องมีการระบุมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพนะก็เลยมีการพัฒนาขึ้นนะจากเดิมที่มีการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะเราก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะมีพัฒนาการที่ไม่นานนักนะคะเท่ากับการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2000พ.ศ.นะคะในปีพ.ศ. 2543เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดยุทธศาสตร์นะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงแล้วก็สภาวะสุขภาพที่สำคัญนะมีการกำหนดเอาไว้2ประการประการแรกก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคแล้วก็ภัยคุกคามต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมแล้วก็พฤติกรรมนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยนะคะที่เขากำหนดไว้ก็คือการนำมิติสุขภาพเข้ามาไว้ในนโยบายสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนั่นเองหรือเรียกว่า Health Impact Assessment หรือว่า HIA นะคะต่อมานะคะได้มีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือประกาศไว้เมื่อปี2552นะคะเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีประกาศเรื่องกำหนดนะคะประเภทขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง11ประเภทโครงการนะคะนี้ก็คือประกาศในปีถัดมาก็คือปี2553นะคะมีการกำหนดให้โครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สุขภาพจะต้องมีการบูรณาการการประเมินผลกระทบสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะได้กำหนดนิยามของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหมายความว่าการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญนะคะเพื่อกำหนด
มาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการกิจการนะคะผลการศึกษาจัดทำเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีการทำก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นนะคะมีการศึกษาพื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะอย่างเช่นนะก็จะเป็นลักษณะของโครงการนะคะว่าอาจจะเป็นโครงการของเอกชนนะคะโครงการขนาดใหญ่การสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่การสร้างคอนโดนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการที่เป็นโครงการของรัฐนะคะอย่างเช่นการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าสร้างเขื่อนนะนี่ก็จะต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์นะคะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะการใช้ประโยชน์นะจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการนำ EAA ไปใช้2ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนนะเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนานะคะแน่นอนเราจะคิดเฉพาะการพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูว่ามันจะมีผลกระทบทางด้านลบอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะด้วยหรือเปล่าโดยที่ให้ความสำคัญกับวิธีการเทคนิคนะคะในการระบุการคาดการณ์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือว่าแผนงานแล้วก็ใช้เป็นกลไกหลักนะที่ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการในกระบวนการวางแผนโดยการวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือเรียกว่า stakeholder analysis ลักษณะที่2นะคะก็คือเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะรับโครงการหรือไม่โดยที่ใช้มูลค่าสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยประเทศทางตะวันตกนะคะก็ได้นำ EAA ไปใช้ในรูปแบบที่2ก็คือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่1ก็คือเป็นเครื่องมือในการวางแผนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจถ้าเกิดนำ EAA มาใช้อย่างถูกต้องนะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะข้อแรกแน่นอนก็คือสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งความเสียหายทางนิเวศวิทยาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจข้อ2นะคะก็คือสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับโครงการได้นะคะข้อ3ก็คือเพื่อบูรณาการความต้องการระยะสั้นเป็นเป้าประสงค์ในระยะยาวนะถัดมาก็คือระบุประเด็นที่อาจจะเกิดผลกระทบสำคัญรวมไปถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบข้ามพื้นที่หรือว่าข้ามประเทศนะคะช่วยปรับปรุงการออกแบบโครงการช่วยในการลดค่าใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้นะทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะช่วยในการพิจารณาทางเลือกโครงการหรือว่าการออกแบบโครงการได้นะสุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มความรับผิดชอบแล้วก็ความโปร่งใสในการวางแผนและตัดสินใจนะคะหลายๆโครงการเนี่ยนะคะเราจะเห็นเวลาที่เขาโฆษณาเขาจะเขียนว่า EIA approve นะคะแน่นอนว่าถ้าไม่ approve นะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้ค่ะต่อมานะคะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของขั้นตอนและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะใช้ว่าเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้คำว่าเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะขั้นตอนสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการวิเคราะห์โครงการนะแล้วก็มีการวิเคราะห์บริบทนะอย่างเช่นการวิเคราะห์พื้นที่การวิเคราะห์ประชากรการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นฐานนะคะว่าเดิมเนี่ยปกติเนี่ยนะคะอย่างพื้นที่ป่านะถ้าเราจะทำเขื่อนสักหนึ่งแห่งนะคะเราก็จะไปดูว่าในพื้นที่ป่านั้นเนี่ยนะคะมีสัตว์อะไรที่อยู่นะคะมีสัตว์อะไรสัตว์ป่าอะไรที่อยู่นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยต้องมีการตัดไม้ทำลายป่านะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ในการรองรับน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องวิเคราะห์ไปถึงอนาคตว่าเอ๊ะสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันมีเป็นสัตว์ป่าหายากนะหรือว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะที่ถ้าเขาไม่มีป่าตรงนี้แล้วเนี่ยจะเกิดการสูญพันธุ์ได้นะคะแน่นอนถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้นี่คือโครงการพับไปเลยนะคะก็คือไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะนี่ก็คือต้องมีการประเมินล่วงหน้านะคะ
การคาดการณ์ผลกระทบนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาดการณ์การคาดการณ์มลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างถ้าเกิดเราจะสร้างคอนโดหนึ่งแห่งนะคะเดิมในพื้นที่เท่ากันนะคะในพื้นที่สมมุติว่า2ไร่นะคะสูง2ไร่3ไร่นะคะการสร้างบ้านเดี่ยวอาจจะได้1หลังการสร้างทาวน์เฮาส์นะคะอาจจะได้ทาวน์เฮาส์สัก10หลังหรือ20หลังแต่ว่าถ้าเกิดการสร้างคอนโดอาจจะได้100 1,000 ยูนิตนะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าบ้าน1หลังกับบ้าน1,000หลังเนี่ยต่างกันแน่นอนนะคะการจราจรการใช้น้ำเสียที่เกิดขึ้นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะถ้าคุณจะเอาพื้นที่2ไร่นะคะไปสร้างบ้าน1หลังคุณไม่ต้องขอ EIA แต่ถ้าคุณจะเอาพื้นที่ไปทำคอนโดขนาดใหญ่คุณต้องขอ EIA นะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุนะคะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงจะต้องมีการจัดทำ EIA นะคะก็คือเป็นการคาดการณ์นะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะข้อถัดมาก็คือการประเมินผลกระทบแล้วก็การจัดทำข้อเสนอการสื่อสารผลการประเมินนะคะสุดท้ายก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะขั้นตอนสำหรับการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็ EHIA นะคะก็คือเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะเราก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆนะอย่างเช่นโครงการของเอกชนนะคะเริ่มต้นเนี่ยผู้ขออนุญาตนะคะก็จะต้องมีการมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษานะที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะคะกับสผ.นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ที่จัดทำได้นะคะก็จะทำรายงานนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการยื่นเสนอกับหน่วยงานนะเพื่อที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้นนะมีการยื่นข้อเสนอนะถ้าเกิดเอกสารไม่ครบถ้วนนะคะก็ตีกลับไปนะถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณ15วันนะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นยังไงเป็นแนวปฏิบัตินะคะที่เขากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะก็จะมีการไปนำเสนอนะคะกับเป็นคณะกรรมการนะคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณานะคะก็อาจจะใช้เวลานะคะประมาณ45วันนะในการเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบนะคะถ้าเกิดไม่เห็นชอบเนี่ยเขาก็จะส่งกลับไปยังผู้ที่ขออนุญาตนะคะแล้วก็สามารถกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะคะก็ต้องดูว่าผลที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นชอบเนี่ยก็คืออนุญาตนะคะพออนุญาตรายงาน EIA อนุญาตเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินโครงการได้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะกับการจัดทำเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วก็บทบาทของ EIA นั้นๆนะคะสำหรับในประเทศไทยของเรานะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประกอบด้วยส่วนแรกก็คือ1เลยเนี่ยก็คือผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของโครงการนะซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะที่รับผิดชอบโครงการที่จะเสนอแล้วก็มีการต้องการการตัดสินใจกับโครงการที่เราจะเสนอนะสองนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยอนุมัติหรือว่าอนุญาตหรือว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินต่อไปหรือไม่นะคะให้โครงการดำเนินเกิดขึ้นหรือไม่นะอาจจะเป็นหน่วยงานระดับชาติหรือว่าระดับท้องถิ่นนะตามที่ได้ให้อำนาจไว้นะคะส่วนที่3ก็คือกรรมการ EIA นะคะกรรมการ EIA เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมการอิสระที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงานฉบับนี้นะคะกรรมการเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทบทวนสาระสำคัญของรายงานมีการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องนะคะของข้อมูลที่นำเสนอเพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะคะอย่างที่บอกว่าโครงการยังไม่ได้เกิดนะคะในช่วงที่ทำรายงานการประเมินอันนี้เนี่ยนะคะโครงการยังไม่เกิดดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะมีการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะคะบางประเทศเนี่ยอาจจะพิจารณาโดยหน่วยงานอนุมัติหรือว่าหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถัดมานะคะก็คือภาคของประชาชนประชาชนเนี่ยในที่นี้ก็คือหมายถึงบุคคลหรือว่าองค์กรตามกฎหมายหรือว่าปัจเจกชนซึ่งจะให้ความเห็นต่อรายงานนะคะอาจจะเป็นความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าด้วยวาจาระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก็ได้นะคะที่เราจะเรียกว่าเป็น public hearing นะคะก็คือมีการจัดการประชุมนะคะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นะทั้งภาคประชาชนหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนต่างๆนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดโครงการแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรและยอมรับได้ไหมนะคะเราจะเห็นว่ามีโครงการหลายๆโครงการนะคะที่ประชาชนไม่ยอมรับนะคะอย่างเช่นโครงการทำโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็มีความตระหนักมีความตระหนกของเขานะคะว่าถ้าเกิดมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายในอนาคตกับคนที่อยู่ในชุมชนอันตรายถึงชีวิตถึงทรัพย์สินมหาศาลของเขานะคะเขาก็อาจจะทำการคัดค้านนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะในการสื่อสารว่ามีระบบป้องกันอะไรอย่างไรนะถ้าคิดว่ายืนยันจะทำโครงการต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็คือคณะผู้ที่ศึกษานะอันนี้ก็จะทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์คาดการจัดทำรายงานนะบางครั้งเราจะเรียกว่าผู้ชำนาญการ EIA ซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการนักวิจัยของรัฐบาลหรือเอกชนนะคะในการดำเนินงานตามที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เป็นอย่างน้อยค่ะนะคะจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขององค์กรระหว่างประเทศค่ะสำหรับแนวคิดนะคะพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือ EIA เป็นการศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเป็นการคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหาทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวณที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะนะคะเฉพาะโครงการนั้นๆโครงการเดียวนะคะ EIA เป็นการศึกษาปัญหาหลายๆปัญหาร่วมกันที่มีเหตุจากการประกอบกิจการหรือว่าการมีกิจกรรมเดียวกันนะคะการศึกษา EIA จะต้องใช้3หลักการก็คือมีการวางแผนการใช้ที่ดินการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็การควบคุมมลพิษด้วยนะคะก็คือประกอบกันนะคะ EIA เป็นการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อนการตัดสินใจว่าจะให้ดำเนินโครงการหรือไม่นะคะ EIA เป็นการศึกษาเฉพาะที่เฉพาะแห่งเฉพาะกรณีเฉพาะโครงการไปนะคะเราไม่สามารถนำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคอนโด 1,000 ยูนิตในพื้นที่นะคะถนนสุขุมวิทมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมไม่ได้นะคะคือจะบอกว่าอ่ะเนี่ยเป็นคอนโดแพทเทิร์นเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะมีแปลนทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทำที่สุขุมวิทก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาของการจราจรเป็นปัญหาในเมืองพื้นที่แออัดนะคะทำที่นครปฐมก็อาจจะมีลักษณะของปัญหาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยของโครงการใครของโครงการมันนะคะเอามาใช้ร่วมกันหรือว่าจะดูใช้ดูเป็นแบบอย่างได้นะคะแต่ว่าจะใช้ร่วมกันหรือว่าใช้อันเดียวกันฉบับเดียวกันไม่ได้นะคะ EIA เป็นการแสวงหาวิธีการนะคะวิธีทางร่วมกัน3ทางก็คือเรื่องของความยั่งยืนความต้องการในการพัฒนาแล้วก็นิเวศพัฒนาค่ะคราวนี้มาดูองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะเขามีการกำหนดคำว่า EIA สิ่งแวดล้อมหรือว่า environment นะคะใน EIA เนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะดังนั้นเนี่ย EIA จึงเกี่ยวข้องกับศักยภาพของผลกระทบนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพสังคมชุมชนรวมทั้งผลต่อมนุษย์แล้วก็การดินดีการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ด้วยนะคะคำว่าผลกระทบนะคะคำถัดมาก็คือคำว่าผลกระทบหรือว่า impact นะคะก็คือเป็นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะคำถัดมาที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคำว่า mitigation หรือว่าการลดผลกระทบนะ mitigation ก็คือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อที่จะขจัดลดหรือว่าชดเชยผลกระทบที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือคำว่าการติดตามตรวจสอบหรือว่า monitoring นะคะ monitoring เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของการลดผลกระทบ
นะโดยการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการลดผลกระทบตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่รวมทั้งพิจารณาว่าการลดผลกระทบนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะโครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายงาน EIA นะคะอย่างเช่นการก่อสร้างถนนทางรถไฟท่าอากาศยานโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่กำจัดของเสียแล้วก็โครงการพัฒนาอื่นๆนะจะเห็นได้ว่าจะเป็นโครงการลักษณะโครงการขนาดใหญ่นะคะที่จะต้องมีการใช้ทรัพยากรเยอะมีการใช้พื้นที่เยอะนะคะการก่อสร้างถนนเป็นต้นนะคะมีประชาชนหรือว่ามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องที่ได้รับการที่ได้รับผลกระทบอ่ะจากการก่อสร้างถนนนะคะหรือว่าท่าอากาศยานนะคะก็จะต้องมีการท่าอากาศยานเนื่องจากว่าจะต้องมีเครื่องบินนะคะบินขึ้นบินลงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะก่อสร้างนะคะท่าอากาศยานเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำรายงาน EIA ด้วยนะคะโรงงานอุตสาหกรรมก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงงานไม่ใช่ทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำ EIA นะขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานนะคะซึ่งก็จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าโรงงานประเภทใดที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA บ้างนะคะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะมีการอธิบายนะคะคำต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของประเทศไทยเองนะคะก็มีการนำสิ่งทำนำนิยามหรือว่านำหลักการต่างๆนะคะของหลากหลายประเทศเนี่ยแล้วก็นำมาประยุกต์นำมาปรับปรุงใช้นะคะกับกฎหมายของประเทศไทยด้วยค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในปี2552นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะที่มีการบัญญัติว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนนะคะรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วก็ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บัญญัติเอาไว้นะคะว่าการที่เราจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องดูผลกระทบนะคะทางด้านของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะทางด้านกายภาพทางด้านชีวภาพนะคะต้องมีการเข้าไปดูเรื่องของสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะคะความหมายก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์คาดการผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายโครงการหรือว่ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างนะคะหากดำเนินการในช่วงเวลาแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันโดยที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะสำหรับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนะคะกับการที่จะจัดทำแล้วก็พิจารณารายงาน EIA นะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะตัวแรกเลยเนี่ยนะคะส่วนแรกก็คือผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้าของโครงการนะจะเป็นเอกชนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะที่เป็นเจ้าของโครงการนั้นๆนะคะส่วนที่2ก็คือคณะของผู้ศึกษานะคะก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุคคลตามกฎหมายนะที่จะให้ความเห็นต่อรายงานนะคะว่าถ้าเกิดมีโครงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะภาคของตัวเองเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะเพื่อการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะมีหน่วยงานอนุมัติหรือว่าอนุญาตนะคะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้โครงการทำหรือไม่นะคะแล้วก็มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะสำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำการศึกษานะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยนะคะใน4ด้านเนี่ยประกอบด้วย36ปัจจัยนะคะด้านแรกก็คือเป็นทรัพยากรทางกายภาพนะคะก็จะมีลักษณะของพื้นที่นะคะการใช้พื้นที่นะคะเป็นพื้นฐานของเขานะคะว่าลักษณะของแหล่งน้ำใต้ดินลักษณะของคุณภาพอากาศนะคะเป็นอย่างไรในพื้นที่นั้นๆนะคะส่วนที่2ก็คือลักษณะทางชีวภาพนะลักษณะทางชีวภาพก็คือประกอบด้วยต้นไม้ป่าต่างๆนะคะสัตว์ป่าทรัพยากรป่าไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทรัพยากรทางชีวภาพอันที่3นะคะก็คือเป็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะคะก็คือเดิมเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ในการทำอะไรอยู่บ้างนะคะก่อนที่จะมีโครงการเกิดขึ้นนะคะมีการใช้ประโยชน์อะไรชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเขาไปเก็บของป่าขายนะคะหรือว่าใช้ในการดำรงชีวิตนะคะแล้วถ้าเกิดโครงการเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณภาพชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็อันที่4นะคะก็คือเป็นลักษณะของคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลต่างๆระบบสุขภาพนะคะต่างๆของคนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นๆค่ะ